กบสุวนันตอบแล้วคำถามคาใจจะมีโอกาสเล่นละครช่อง3หรือไม่เป็นคำถามที่แฟนละครต่างก็สงสัยและมักจะตั้งกระทู้พูดคุยกันอยู่ตลอดว่าจะมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ไหมที่จะได้เห็นกบสุวนันท์ปุณกันท์นางเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยปรากฏตัวบนหน้าจอโทรทัศน์ช่อง3และจากประเด็นดังกล่าวนี้ล่าสุดบนช่อง TikTok คิมทัน7ก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอที่คาดว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ขณะนางเอกสาวคนดังไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองโดยในระหว่างนั้นเจ้าตัวก็ได้หยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาตอบกลับแฟนๆที่ส่งข้อความเข้ามาถามถ่ายกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าคำตอบนี้ของกบสุวนันท์ทั้งตรงประเด็นทั้งชัดเจนและเคลียร์ครบจบทุกเรื่องที่คาใจจริงๆแม่กบมีโอกาสเล่นละครช่อง3ไหมยิ้มและคิดยากแฮแต่มีผู้ใหญ่หลายท่านติดต่อมาเหมือนกันก็ขออนุญาตรอก่อนยิ้ม